ก้อยนัตตดรีมถึงกับอึง้งเบสคำสิงเปิดคำใบดาราหนุ่มคนดังทักมาหาขึ้นแท่นเป็นสาวโสดที่ฮอตมากๆในช่วงนี้สำหรับนางเอกยูทูบเบอร์ชื่อดังเบสดักวนีคัมซิงหรือเบสคําสิงบอกเลยว่าตอนนี้เธอโสดมาได้ประมาณ2เดือนแล้วและมักจะถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่อย่างหนกักล่าสุดสาวเบสดได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่าอีพีที่72ทาง YouTube ก้อยนัตติรีมแช n แนลมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงความรัก เธอยืนยันว่าสสนิทและนอกจากนี้ยังเผยสเปคหนุม่มบอกว่าชอบคนดูดีดูดีในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหลอบางคนไม่ได้หล่อมากหรือน่ารักมากแต่เขาดูดีในตอนที่สาวเบสบอกว่าชอบคนดูดีก้อยอรัชพรและดีมอภิชยาได้มองหน้ากันแล้วยิ้มสาวเบสเผยต่อว่าเอาง่ายๆคือมีผู้ชายคนหนึ่งเคยทักหนูมาแล้วคนนั้นเคยออกรายการพี่ก้อยหนูเลยบอกว่าคนที่เคยออกช่องพี่ทักหนูมานะ ตอนแรกไม่ตอบพอะแม่รู้จักพอดูรายการก็รู้จักเลยตอบได้รู้จักได้คุยสาวก้อยบอกต่อว่าเราจะไม่บอกว่าเป็นใครไปเดากันแนเองไปย้อนดูเทปกันได้เลยสาวเบสก็ได้กระซิบบอกทั้งสามคนต่างคนต,งต่างตกใจหนักมากอึ้งกันหมดเลยโดยนัตตี้นันทนาธบอกว่าคนนี้น่ารักมากรอเชีย